สปสช.ได้เปิดตัวหนังสือชุดองค์ความรู้นะคะ In Remembrance of Thai UCS Founder ดร.สงวนนิตยารำพงค่ะแชร์ความรู้ประสบการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพให้ทั่วโลกได้รับรู้และเป็นแบบอย่างในอนาคตค่ะโดยนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้เปิดตัวหนังสือชุดองค์ความรู้ In Remembrance of Thai UCS Founder ดร.สงวนนิตยารำพงค์ในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี2023หรือ PMAC 2023เพื่อหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาถ่ายทอดเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพให้กับนานาชาติตามที่องค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้ในปี2030หรือ2573นานาประเทศมีหลักระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อมาดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศโดยหนังสือมี5เล่มค่ะได้แก่1เรื่องราวเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพในไทย2การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน3เรื่องสิทธิและการพิทักษ์สิทธิ4บทเรียนจากโควิด-19 กับการมีระบบหลักประกันสุขภาพที่เป็นรากฐานในการดูแลสุขภาพของประชาชนและ5คำถามที่หลายคนและนานาประเทศสนใจซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ1เล่มนะคะมี40หน้าและยังจัดทำในรูปแบบอีบุ๊กโดยเนื้อหาทั้งหมดจะสะท้อนให้เกิดความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพว่าเป็นรากฐานสุขภาพของประชาชนในประเทศและยังช่วยรับมือกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือสภาพอากาศและภัยพิบัติต่างๆค่ะ